ค่าลดหย่อนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ควรใช้ในการวางแผนภาษีในการดูแลใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าการดูแลคนคนนั้นเนี่ยเทียบกับการลดหย่อนภาษีแล้วเป็นความคุ้มค่าเราดูแลเพราะว่าเราอยากดูแลเขา สวัสดีครับพี่น้อมแท็กสปังนนอมครับเราอยู่กันที่ซีรีส์ลดหย่อนภาษีครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะคุยในหัวข้อที่มีชื่อว่า7เรื่องที่ต้องรู้ก่อนนําคนในครอบครัวมาลดหย่อนภาษีจะเป็นยังไงแบบไหนอย่าลืมกดติดตามแท็กสปังนนอมแล้วไปฟังกันเลยครับเรามาทวนความเข้าใจกันที่ข้อแรกกันก่อนนะครับนั่นคือเรื่องของการลดหย่อนภาษีไม่ได้เป็นการลดภาษีนะครับถ้าจําได้ในตอนที่แล้วเนี่ยผมเคยพูดว่าวิธีคนนาํานวณภาษีงนได้บุคคลธรรมดาเนี่ยจะคํานวณจากสิ่งที่เรียกว่าเงินได้สุทธ,ธิรายได้ หักด้วยค่าจ่ายหักด้วยค่ารถหย่อนดังนั้นครับจำนวนค่าลถหย่อนที่เราลดไปจะไม่เท่ากับจํานวนภาษีที่ประหยัดได้เพราะว่าค่าลถหย่อนเนี่ยมันไปลดแค่ตัวเงินได้สุทธิแต่ตัวที่จะไปลดภาษีจริงๆเนี่ยเราต้องเอาเงินได้สุทธิไปคูณกับอัตราภาษีก่อนดังนั้นถ้าเกิดเราวางแผนลดหย่อนไม่ดีต้องระวังด้วยครับว่าเงินที่เราใช้ลดหย่อนภาษีนั้นน่ะมันอาจจะไม่คุ้มค่ากันนะครับผมข้อที่2อครับในเรื่องของค่าลถหย่อนนะครับเราสามารถลดหย่อนได้ทันทีครับกับค่าลถหย่อนที่มีชื่อว่าลดหย่อนส่วนตัวครับคือค่าลถหย่่อนทีเรา จะได้รับทันทีเมื่อเรายื่นภาษีครับโดยกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าคุณเป็นผู้มีเงินได้แล้วคุณยื่นภาษีคุณรับสิทธิค่าลดหย่อนส่วนตัวไปเลยทันที60,000บาทครับอย่างรูปนี้นะครับจะเป็นรูปที่พูดถึงมนุษย์เดือน3คนที่มีรายได้ไม่เท่ากันแต่เราสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวค่าลดหย่อนนั้นนะ่ะเขาหักได้เท่ากันหมดแปลว่าทั้ง3คนนี้ยังไม่ได้มีการวางแผนภาษีนั่นเองครับสำหรับข้อที่3ครับนั่นคือค่าลดหย่อนคนในครอบครัวหรือลดหย่อนครอบครัวเนี่ยเราสามารถลดได้บางคนเท่านั้นเวลาพูดถึงคําว่คคครรออบันนกก็จะึึถงพ่ พี่น้องลุงป้านะอาปู่ย่าตายายอากงอามาอากิมาเต็มไปหมดใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆในการลดหย่อนภาษีที่กฎหมายกําหนดมาให้เนี่ยเขากาหนดให้แค่บางคนเท่านั้นครับซึ่งได้แก่รายการต่อไปนี้ครับในกลุ่มนี้ผมจะเรียกว่าเป็นค่าลดหย่อนที่เป็นภาระติดตัวนะก็คือคนในครอบครัวที่เราต้องดูแลมีใครบ้างน,นะครับมีอยู่3คนสําคัญนะครับนั่นคือ1คู่สมรสครับ2คือบุตรแล้วก็3คือคุณพ่อคุณแม่แค่3คนนี้เท่านั้นนะฮะที่เป็นส่วนสําคัญในการลดหย่อนภาษีส่วนผู้พิการทุพพลภาพเนี่ยขออนุญาตนับเป็นคนนอกครอบครัว ข้อที่สครับสิ่งที่จําเป็นต้องรู้เลยแล้วผมเจอคนถามบ่อยมากๆเลยก็คือว่าคนนั้นคนนี้ต้องเข้าเงื่อนไขยังไงถึงจะลดหย่อนภาษีได้ถ้าจะลดหย่อนใครก็ตามหรือสงสัยว่าใครลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ได้ให้จําครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราจําได้แล้วเนาะว่าคนที่เราเอามาลดหย่อนภาษีได้เนี่ยจะมีคู่สมรสแล้วก็มีบุตรคุณพ่อคุณแม่นะครับสามคนนี้คือคนในครอบครัวที่เราสามารถลดหย่อนภาษีได้แน่จะต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับก่อนที่จะไปเล่าให้ฟังในแต่ละเงื่อนไขนะครับอยากอธิบายแบบนี้สั้นๆก่อนนะครับเวลาเราจะลหย่่อนนใคครสักนนแวา เราต้องดูแลเขาครับหรือถ้าพูดกลับกันแปลว่าเขาดูแลตัวเองไม่ได้หรือยังไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองเงื่อนไขมันก็เลยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกคือพิสูจน์ให้ได้ว่าเขามีความสัมพันธ์กับเราเป็นคนในครอบครัวจริงๆเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองในมุมของเงินได้หรือรายได้นะครับเขามีรายได้พอจะดูแลตัวเองหรือเปล่าแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับจะเป็นเรื่องของอายุหรือข้อกําหนดอื่นๆที่สําคัญนะครับสเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่กําหนดว่าเราจะลดหย่อนภาษีใครได้บ้างเงื่อนไขในการลดหย่อนภา นในฝั่งคู่สมรสก่อนละกันนะครับรายละเอียดสาคัญก็คือเราพิสูจน์ความเป็นคู่สมรสกันได้ยังไงนะครับคนเรารักกันไม่ใช่ว่าจะแต่งงานกันแล้วจบแต่ต้องมีการจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายก่อนเรื่องที่สต่อมาคืออะไรนะครับก็คือเรื่องของรายได้หรือเองินได้ครับการดูแลคู่สมรสเนี่ยมันมีข้อสําคัญเรื่องนึง,งนก็คือว่านอกจากจดทะเบียนกันแล้วต้องไม่มีเงินได้นะครับคือไม่มีรายได้เลยเราถึงจะนําเข้ามาลดหย่อนได้ซึ่งค่าลดหย่อนที่เราใช้ได้เนี่ยก็คือ6 0,000บาทในส่วนของคู่สมรสครับเรื่องของอายุไม่ไมใช่สมรเเนนี่่ขขแค2งไพ คือเขาเป็นคู่สมรสของเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีเงินได้แค่นี้พอแล้วตัวที่2คือบุตรนะครับหรือว่าอาจจะเรียกกันว่าลูกลูกเนี่ยจะลดหย่อนด้วยกฎหมายเนี่ยลดยังไงได้นะครับบุตรก็ต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายบุตรชอบด้วยกฎหมายความหมายคืออะไรง่ายๆฮะถ้าคุณพ่อคุณแม่จดทะเบียนสมรสกันบุตรหรือลูกเนี่ยจะถือว่าเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายทันทีของทั้งพ่อและแม่แต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่จดทะเบียนสมรสกันบุตรจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎห,หมายของคุณแม่แต่คุณพ่อเนี่ยจะต้องรับรองบุตรเสียก ภาษีได้ดังนั้นในฐานะคุณพ่อนะครับมีทางเลือกอยู่สองทาง1จดทะเบียนสมรสกับแม่หรือ2จดทะเบียนรับรองบุตรครับถึงจะสามารถลดหย่อนบุตรได้นั่นเองในฝั่งของรายได้ต่อปีนะครับบุตรเนี่ยต้องมีรายได้ไม่ถึง3 0,000บาทแต่ว่าในเงื่อนไขของบุตรครับก็จะมีรายได้บางอันที่เขายกเว้นภาษีให้แล้วก็มีรายได้บางตัวเนี่ยที่ให้ถือเป็นรายได้ของคุณพ่อหรือคุณแม่นะครับนั่นคือตัวเงินบันผลนะครับจะให้ถือว่าเป็นเงินได้ของบิดาหรือว่ามารดาแล้วแต่กําหนดไว้ดังนั้นถ้าบุตรมีเงินบบบผลยังงงถถืืออว่่่่าามมีีเเเิินนนนไไไดด้้้แตตตุุรรชปทําางน ลูกไปทํางานแล้วมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วแล้วมันมีจํานวนตั้งแต่30 0 0 0บาทขึ้นไปในปีนั้นๆนคุณพ่อคุณแม่จะไม่สามารถลดหย่อนลูกได้แล้วอีกตัวหนึ่งฮะสำคัญไม่แพ้กันนะั่นคืออายุครับโดยปกติเวลาลดหย่อนลูกเนี่ยก็คือลูกต้องยังไม่บรรลุนิติภาวะหรืออายุไม่เกิน20ครับอันนี้ลดหย่อนได้แน่แต่ถ้าเกิดว่าลูกอายุเกิน20ไปแล้วทํำยังไงนะครับถ้าลูกอายุเกิน20ไปแล้วแต่ว่ายังไม่เกิน25แล้วเรียนอยู่ไม่ต่ํากว่าอนุปริญญาเนี่ยสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้อยู่่นนครรัถ้้้้าายยงงงงมีเงเงืือออไไไขขิดดหแลวก็ เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของเราเมื่อกี้อยู่เนี่ยก็สามารถได้นะครับอีกกรณหนึ่ง,งที่จะสามารถลดหย่อนลูกได้ตลอดไปเลยนะครับโดยไม่ดูเรื่องของอายุก็คือบุตรเป็นคนไร้ความสามารถครับที่กฎหมายกําหนดว่าคนคนนี้ไร้ความสามารถดังนั้นถ้าเราเป็นคนุณพ่อคุณแม่ของบุคคลที่เป็นคน,คน,คนไร้ความสามารถเรา,เราสามารถลดหย่อนบุตรได้ตลอดทั้งชีวิตนะครับอีกนิดหนึ่งที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดไปสําหรับเรื่องของบุตรนะครับนั่นคือเรื่องของบุตรบุญธรรมนะครับบุตรบุญธรรมเนี่ยต้องมีการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมด้วยซึ่งเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยม ไม,ไม่จํากัดจํานวนเลยครับมีลูกกี่คนรถย่อนภาษีได้หมดเลยแล้วก็บุตรคนที่2เนี่ยที่เกิดตั้งแต่ปี2 5 6 1เป็นต้นไปเนี่ยรัฐบาลเขาเพิ่มค่ารหยนต์ให้อีก3 0,000ื่นนะครับจากเดิมได้สามหมื่นเนี่ยถ้าเป็นลูกคนที่2เป็นต้นไปนะแล้วเกิดตั้งแต่1มกราหกหนึ่งเป็นต้นไปด้วยเนี่ยค่ารหย่ต์ของลูกคนนี้เนี่ยจะเพิ่มเป็น6 0,000บาททันทีครับในขณะที่บุตรบุญธรรมครับกฎหมายกําหนดไว้แค่3คนสูงสุดเท่านั้นดังนั้นตรงนี้ก็เลือกให้ดีด้วยละกันแต่ว่าในปัจ,จ หรือเอาจริงบางคนก็ไม่มีลูกแล้วด้วยซ้ำนะครับดังนั้นถ้าใครไม่มีอันนี้ต้องบอกกันตรงๆว่าก็ไม่ทําก็ได้นะไม่ผิดกลุ่มสุดท้ายครับคือคุณพ่อคุณแม่ครับพ่อแม่ของเราครับสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับเราต้องเป็นลูกแท้ลูกชอบด้วยกฎหมายหรือลูกแท้ๆของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถลดหย่อนได้แค่ครั้งเดียวสมมุติว่าถ้าเรามีพี่น้องกันสามคนแล้วพี่คนโตเอาคุณพ่อไปลดหย่อนแล้วเนี่ยคนอื่นไม่สามารถลดหย่อนคุณพ่อได้ซ้ำนะครับได้แค่สิทธิ์ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าคนอื่่ลมัีารทกงเบ ของเงินได้หรือรายได้อีกนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีอันนี้สําคัญนะเรื่องของรายได้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีรายได้ไม่พอต่อการดูแลตัวเองเนาะดังนั้นถ้าลูกต้องมาดูแลเนี่ยก็แปลว่าลูกสามารถลดหย่อนภาษีได้ดังนั้นไงคนที่ชอบถามครับว่าคุณพ่อคุณแม่มีบานาญเอามาลดหย่อนได้ไหมคําตอบคือต่อให้เข้าเงื่อนไขแต่ถ้ารายได้เกินก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเราต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็คือเรื่องของอายุนะครับอายุคคคคุุณณพ่อแมมเนนนีียยตต้้้้งง60ปปขึไดวะะสาััญกๆรรบ อายุต้องเป็นอยู่ในวัยผู้สูงอายุแล้วก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้จะเห็นว่าถ้าเข้าใจหลักสําคัญแบบนี้นะครับเราลองเช็คดูคนรอบตัวเราว่าฐานะตรงนี้ตกถูกต้องไหมจานวนรายได้หรือเงินได้ที่เขามีโอเคหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของอายุสําหรับบุตรกับคุณพ่อคุณแม่เช็คให้ดีเนี่ยก็สามารถเอามารดหย่อมภาษีได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับอีกนิดหนึ่งที่ต้องฝากไว้นะครับในกรณีของคู่สมรสที่เราเอามารดหย่อมภาษีแล้วมีพ่อแม่ของคู่สมรสที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยตัวเรานะครับสามารถใช้สิทธิ์สติวะไปดึงคุณพ่อคุณแม่เเค้้้้้้าาาาาาามมมไไดดวยนนถบ่่ใชแตัีสํญก ตรงที่ว่าตัวคู่สมรสเองเนี่ยเราต้องออกมารื้หย่อนภาษีก่อนนะก็คือเขาต้องไม่มีเงินได้แล้วเข้าเงื่อนไขเราค่อยไปหยิบพ่อแม่เขามาได้ถ้าคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้อันนี้ไม่สามารถจะโยนให้ใครได้นะครับพ่อแม่ใครพ่อแม่มันไปเลยครับผมข้อ5เนี่ยหลายคนถามมาบ่อยมากเลยนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาลดหย่อนลูกเมื่อกี้สามหมื่นเนี่ยต้องหาร2หรือเปล่าผมตอบแบบนี้นะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้เนี่ยทั้งคู่สามารถเอาลูกคนเดียวกันเนี่ยไปลดหย่อนได้เลยนะคนละสามหมื่นบาทโดยที่ไม่ต้องหารเหลือคน ท,ทั้งคู่ต่างมีเงินได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งไม่มีเงินได้แล้วคู่สมรสเอาไปลดหย่อนเช่นคุณพ่อไม่มีเงินได้แล้วคุณแม่เอาไปลดหย่อนสิทธิ์ในการลดหย่อนลูกเนี่ยก็จะเหลือแค่คุณแม่คนเดียวคือคุณแม่สามารถลดหย่อนได้ส0 0 0มแต่คุณพ่อจะไม่มีสิทธิ์ลดหย่อนส0 0 0มตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถโอนให้คุณแม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ไว้เมื่อก่อนเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าตัวนี้เนี่ยมันคือแบบมันจะมีค่าลดหย่อนหมื่นห้าหมื่นเจ็ดถ้าลูกเรียนได้หมื่นเจ็ด กฎหมายทั้งคู่เนี่ยสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องหานได้แล้วนะครับก็คือรับไปเลยเต็มๆสามหมบาทแล้วก็ถ้าเป็นบุคคลที่2ที่เกิดแต่ปี6 1หนึ่งขึ้นไปก็รับไปเต็มๆครับคนละ6 0 0 0 0บาทได้เลยครับต่อกันข้อที่6นะครับเรื่องของคนพิการกับทุพพลภาพจริงๆแล้วก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่คนในครอบครัวโดยตรงแหละแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการลดหย่อนคนในครอบครัวด้วยผมก็เลยเลือกเอามาพูดในหัวข้อนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับจะเห็นว่าจากหน้านี้นะครับตัวของคู่สมรสบุตรหรือคุุณพ่่มทก้ราาภถไใช ผู้สมรสไม่ใช่บุตรไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราสามารถลดหย่อนได้1คนเท่านั้นนะครับสูงสุดคือแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วก็เงื่อนไขของคนพิการหรือทุพพลภาพเนี่ยก็คือต้องมีรายได้ต่อปีนะครับไม่เกิน30,000บาทส่วนอายุเนี่ยไม่ได้มีข้อจํากัดไว้นะครับก็จะเป็นเรื่องของความพิการกับทุพพลภาพแล้วพิการกับทุพพลภาพเนี่ยต่างกันยังไงเอาเป็นว่าถ้าผมสรุปง,ง่ายๆคือพิการเขาจะมีบัตรประจําตัวคนพิการสิ่งสาคัญที่เราจะลดหย่อนภาษีได้ครับคือชื่อผู้ดูแลในบัตรประจําตัวคนพิการนะร่ะตอป่ีอ เราถึงมาลดหย่อนภาษีได้ในขณะที่ทุวราภาพาเนี่ยจะใช้เอกสารที่เรียกว่าใบรับรองแพทย์ครับดังนั้นใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าเราเป็นผู้ดูแลเขาตรงนี้ก็จะสามารถทําให้เราลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้องนะครับผมข้อสาคัญนะครับถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวได้แค่1คนเท่านั้นแต่ตรงนี้เน้นย้ำอีกทีครับมามีความสัมพันธ์กับกลุ่มเมื่อกี้คือคู่สมรสบุตรหรือคุณพ่อคุณแม่อันเนี้ยต้องบอกด้วยว่าความสัมพันธ์ตรงนี้คือถ้าคู่สมรสพิการด้วยก็จะได้ทั้งสองสิทธิครับได้สิทธิ ทั้งสองสิทธ์นะครับไม่เสื่อมสิทธิ์ได้ทั้งคู่เลยแล้วก็ค่าลดหย่อนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยรวมถึงพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันนะครับผมสิ่งที่อยากฝากไว้นิดนึงนะครับมันจะมีเรื่องของในกรณีที่เราลดหย่อนคุณพ่อคุณแม่ในฐานะพ่อแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยแกยังมีรายได้อยู่แล้วจะเอาอีกคนไปลดหย่อนในฐานะคู่สมรสสมมติผมลดหย่อนคุณพ่ออยู่นะครับคุณพ่อผมอายุ เกินหกสิบไม่มีเงินได้ผมดูแลคุณพ่อผมเอาคุณพ่อมาลดหย่อนภาษีแต่แม่ผมยังมีเงินได้อยู่ดังนั้นแม่เนี่ยสามารถเอาคุณพ่อมาลดหย่อนในฐานะคู่สมรสได้ด้วยเหมือนกันถ้าแม่กับพ่อจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราเดินทางมาถึงข้อที่7แล้วฮะข้อสุดท้ายครับค่าลดหย่อนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ควรใช้ในการวางแผนภาษีฟังแล้วอาจจะตกใจใช่ไหมครับว่าทําไมถึงไม่ควรใช้ในการวางแผนภาษีความหมายคือแบบนี้ครับในการดูแลใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าการดูแลคนคนนั้นเนี่ยเทียบกับการลดหย่อนภาษีแล้วเป็นความคุ้มค่าเราดูแแแลใคคคคคครรรรรรัักกกนนนนึออวเาาหืม้ต่พิทุภ ที่เราดูแลเขาเนี่ยเราดูแลเพราะว่าเราอยากดูแลเขาการลดหย่อนภาษีเนี่ยมนเป็นเรื่องรองเพราะว่าถ้าเรามองทั้งความคุ้มค่านะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเลขจํานวนเงินในการลดหย่อนภาษีเนี่ยเอาจริงมันไม่ได้คุ้มกันเลยเราไม่สามารถจะดูแลคู่สมรสนะครับทั้งปีด้วยจํานวนเงิน60,000บาทได้หรอกมันมีอะไรมากกว่านั้นลูกก็เช่นเดียวกัน3 0 0 0 0บาทก็ไม่ไหวพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันนะเราไม่สามารถดูแลได้เท่ากับจานวนค่าลดหย่อนหรอกผมเชื่อว่าใครที่ดูแลครอบครัวอยู่เนี่ยยินดีเสียให้มากกว่าจํานวนเงินที่ใช้ลดหย่อนอยู่แล้วดังนั้นนนนมมมเเยไ่่่่่ใชกกกีต้้อออออองงงงงงาาาาาาววววแแแผหรรรรืืูดึคคคบ็ธ งากับเราเถอะเราอยากลดหย่อนภาษีเธอจังเลยมันก็ดูไม่ make ซน n ์ถูกไหมครับหรือแม้แต่ว่าเรามีครอบครัวอยู่แล้วมีคู่สมรสเรียบร้อยแล้วเราบอกเรามามีลูกกันเถอะที่รักเราจะได้ลดหย่อนภาษีกันมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครัดังนั้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดครับก็เลยอยากจะบอกว่าการเลือกใช้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่กับภาระหรือสิ่งที่เราต้องดูแลชีวิตที่แต่ละคนไม่เท่ากันแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าเรามีใครสักคนที่เราดูแลเขาแล้วสิทธิลดหย่อนภาษีมันถูกต้องเนี่ยเราต้องไม่ลืมนําเขามาลดหย่อนภาษีนะครบมมมนนนนคคครรรรท้้งงดีีกือออ่่่ตูําาาใวยภษ ก็หวังว่าจะได้รับความรู้เรื่องของค่าวุรยนมากขึ้นนะครับแล้วซีรีส์นี้ยังไม่จบนะครับยังมีตอนต่อๆไปอีกเรื่อยนะครับข้อถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามแท็กมานอมไว้ด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามครับก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ